ู้สร้างปลาภัยลำดับที่58กับเรื่องราวความเชื่อที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษเกี่ยวกับผีโรงซึ่งทางครอบครัวเป็นกังวลว่าเพราะสิ่งนี้หรือไม่ที่ทำให้ผู้เป็นแม่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปและเกิดเหตุการณ์แปลกๆภายในบ้านตั้งแต่แกเป็นเนี่ยแกก็แก้ผ้าแก้ผ่อนก็อาหารการกินเขาก็เปลี่ยนไปนะเขาก็มากินเป็นปูดองอ่ะตับลวกเงี้ยพี่เขยคนแรกอ่ะเสียก่อนกลับมาก็มาพี่เขยมาตรวจเจอมะเร็งกลางคืนน่ะหลานบอกว่ายายเดินไม่ได้แต่กลางคืนน่ะยายจะลุกมากวาดน้ำได้ซึ่งเฮ้ยแม่เดินไม่ได้แล้วแม่ทำได้ไงและเมื่อหมอปลาลงพื้นที่พิสูจน์พบว่าบ้านหลังนี้มีสิ่งลี้ลับซ่อนอยู่และลูกๆตัดสินใจยอมรับให้หมอปลาทำพิธีในครั้งนี้ครับถ้าให้ผมทำพิธีอ่ะและเขาก็จะไปอีกก่อนปีใหม่พวกหนูทำใจตัดสินใจหมดแล้วค่ะพร้อมใจค่ะผิดเดียวพี่นะไปขอขมาแม่ก่อนนะนโม3จบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอโหสิกรรมลูกและหลานเขาเนี่ยพวกหนูขอโหสิกรรมกับแม่อย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันเลยแม่ยังมีชีวิตอยู่นะเนี่ยแล้วจะคุยกับลูกคน3คนนี้คุยแล้วปรึกษาหมดแล้วแดงอ้วนแมวปรึกษาหมดแล้วเท่าเกิดอะไรขึ้นเรายอมรับตรงนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแม่พวกหนู4คนหลานนุกลูกเขยหลานเหลนโหลนขอโอ้โหสิกรรมกับแม่ทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีคิดได้ก็ดีคิดไม่ได้ก็ดีพวกหนูขอโหสิกรรมกับแม่อย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันเลยแม่ยังมีชีวิตอยู่นะเนี่ยถ้าหนูทำมาพวกหนูทำอะไรไม่ดีกับแม่เสียงดังใส่แม่บ้างดุแม่บ้างตะคอกบ้างอะไรบ้างก็ขอให้แม่โหสิกรรมให้พวกหนูนะก็โหสิให้ตั้งนานแล้วไงวันนั้นอ่ะก็วันนี้ก็โหสิให้ใหม่ได้ไหมพูดว่าโหสิกรรมอ่ะเออคิวคิวดำเขาชื่ออะไรนะทิพย์ทิพย์นะชื่อเย็นจ้อยอันนี้เกลือทิพย์อันนี้ชื่อเล่นแม่เย็นจ้อยชื่อเขียนชื่อจริงคุณยายอะไรในนี้เขาเมื่อกี้เขาเขียนว่าอะไรเท่าเกลือทิพย์ขวดน้ำเขียนด้วยข้างล่างเย็นเท่าเกลือทิพย์แล้วก็ชื่อจริงชานี้เจ้าได้จากที่ว่าแกทานเก่งแกก็จะไม่อยากทานอะไรนะฟ้าหยิบมีดหน้ารถเดี๋ยวไปมีดหมออเล็กใช่ไหมอเล็กย่าอเล็กเราเนี่ยฟ้าอยู่นี่ฟ้าครับครับล็อกแล้ว
แกเป็นเนี่ยแกก็แก้ผ้าแก้ผ่อนก็อาหารการกินเขาก็เปลี่ยนไปนะเขาก็มากินเป็นปูดองอ่ะตับลวกเนี่ยพวกพี่คุยกันแล้วพวกพี่ตกลงโอเคไม่ว่าอะไรจะเกิดเพราะเมื่อคืนพี่สาวก็ฝันว่าเห็นเมนพี่สาวคนพี่แมวคนที่ซองฝันว่าเห็นเมนก็บอกว่าอะไรจะเกิดก็เกิดพวกเรายอมรับได้พี่เอาอันนี้ไปพรมตรงทางเมื่อกี้ทางลงจนถึงในบ้านพี่เอาไปให้ผมขึ้นหนึ่งยังขอไฟหน่อยไปเช็คยายเท่าเกตที่เปิดเท่าเกตที่เปิดยายจ๋าเดี๋ยวผมขอปั่นให้หายเจ็บหายป่วยนะขออนุญาตนะยายไม่ได้เข็มแทงยายขออนุญาตปั่นให้นะเดี๋ยวเข็มมันยายนะเจ็บนะยังเลยเดี๋ยวทำมามันเจ็บจะไม่จิ้มนะยังเลยไม่ได้จิ้มยายยังเลยยายเออทำไมวันจิ้มยังไม่ทำยายยังไม่ได้จิ้มไปเลยยายกลัวยายจะรุ่งยังกลัวแล้วเพื่อนฟ้าถึงที่ไหนแกสะดุ้งยังไม่จิ้มได้ไงล่ะมาจิ้มหัวล่ะเฮ้ยฟ้าจะดึงดิออกวิ่งออกไปเลยพวกนี้มันพาเข้ามาทำอะไรเนี่ยมันเจ็บยายแม่อยู่ดีๆได้เนี่ยหาเข้ามาทำอะไรกันเนี่ยโอ้โอ้ยเอาออกไปเถอะเจ็บมายายขอดอกไม้เจ็บไหมยายเจ็บไหมยิงกับกูแล้วไม่พูดเจ็บหรอกกลัวกลัวอะไรกลัวกลัวอะไรยายยายกลัวมันเจ็บกลัวแทนเข็มไม่มีเข็มเลยยายขอโทษนะไม่เป็นไรขอเก้าอี้ยายเหรอเอาข้ามขึ้นบนเลยข้ามขึ้นบนเอาอันนี้มาให้ยายไม่ข้ามอันนี้ขึ้นบนก็ไม่มีอะไรวันนี้มาก็เขาบอกจับอะไรไม่ได้ก็จับให้ดูแล้วเดี๋ยวหมอปลาก็ไปลอยทะเลเลยพี่ไม่มีอะไรแล้วพี่จะได้สบายใจแล้วใครมาทักอะไรก็ไม่ต้องไปเชื่อเราทำดีที่สุดแล้วแต่ที่สุดของเราเนี่ยก็คือการได้ทำดีนี่แหละมันสุดแล้วมันไม่รู้อะไรสุดกว่านี้แล้วนะอันนี้ให้สุดท้ายนะเขาบอกที่เรากลัวเนี่ยทุกอย่างที่เรากลัวอยู่ในจิตใจอ่ะศาสนาความเชื่อมันเกิดจากความกลัวถ้าเราเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะไอ้พวกเนี้ยที่เราบอกเป็นสิ่งที่กลัวลี้ลับมันสู้เราไม่ได้ใจเราต้องแข็งถ้าอยากได้แสงต้องไปสารเขาทนายไปสารวันนี้พี่รู้สึกดีค่ะแล้วก็ดีใจแล้วก็หายคลุมเครือหายข้องใจพี่น้องคุยกันก็หายข้องใจในวันนี้แหละค่ะ
โล่งโล่งค่ะหลังจากทำพิธีพวกพี่ๆรู้สึกโล่งใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นแล้วก็ความวิตกกังวลทั้งหมดน่ะที่มันมีอยู่แล้วเราคาใจกันอยู่อ่ะเราไม่รู้จะไปพึ่งใครอ่ะมันหายไปเลยอ่ะแล้วก็จะดูแลแม่ต่อไปให้ดีค่ะนี่คือเหตุการณ์จริงจากครอบครัวครอบครัวหนึ่งลูกชายติดยาคุ้มคลั่งทำร้ายพ่อแม่เหตุการณ์ที่ทำให้ทนไม่ไหวก็คือเขาทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ตีพ่อพ่อป่วยอยู่ไม่มีทางสู้เขาก็ตีพ่อตบพ่อจนคว่ำลงกับที่นอนนะคะที่ในเหตุการณ์ก็คือเขาทำร้ายลูกเขาเองที่ว่ากระชากตบเคยแจ้งความค่ะแต่ว่าแจ้งความไปประมาณ 2-3 ครั้งตำรวจก็มานะคะแต่ว่าจับเขามาได้2วันแล้วก็ปล่อยออกมาเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายไปกว่านี้ผู้ทราบลาภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทันทีตำรวจอยู่หน้าบ้านครับพี่ไม่แล้วเจ้าหน้าที่พม.อะไรเขาเข้ามากันยังถามพ่อผมเห็นภาพนั้นเขาตบพ่อเขาเตะพ่อเนี่ยพ่อรู้สึกไงไหมใช่ทำไมเป็นเขามาทำแบบนี้ถ้าย้อนไปได้อะอย่าให้เขาเกิดมาเป็นลูกพ่อไหมไม่ต้องเลยพลาดไม่ได้คู่ซ่าปลาภัยเสาร์หน้า 18 นาฬิกาทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34โอเคครับพี่ปาทำไมเราต้องมีพิธีเอาไปลอยมันก็เหมือนเปรียบเทียบตัวเนี้ยมันก็เหมือนเท่าอัฐิของยายอะไรที่ชื่อเขาเนี่ยทีนี้เราต้องเอาเข้าไปลอยอังคารเพื่อให้จบสิ้นครับเหมือนให้พิธีมันสมบูรณ์แบบใช่ครับไม่มีอะไรทำให้เขาสบายใจและสิ่งที่สบายใจมาแลกกับความสุขของคนในครอบครัวเนี้ยเราทำนะอมรินทร์ทีวี